็สู่ปี2558นะคะทางช่อง3ก็เตรียมละครล็อตใหม่มาให้คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะเรียกว่า3เรื่อง3รสเลยทีเดียวนะคะแล้วก็น่าจะได้เห็นตัวอย่างโปรโมทกันไปบ้างแล้วแต่ละเรื่องจะน่าสนใจอย่างไรบ้างไปติดตามกันค่ะฉันเป็นคนที่คุณแอบรักอยู่แทนข้างหลังคนอื่นภูมิใจมากไหมคะวันนี้ต้องการสายรับเชิญให้ปราบคนพาลอภิบาลคนดีเปิดศักราชใหม่2558ช่อง3ก็เตรียมส่งความสุขให้กับแฟนละครด้วยละครล็อตใหม่เริ่มจากจันทร์อังคารกับละครอิงประวัติศาสตร์ฟอร์มยักษ์บางระจันจากค่ายบอดคาสต์ออกอากาศตอนแรก6มกราคมส่วนพุทธพฤหัสผู้จัดแอนทองประสมส่งละครแอบรักออนไลน์แนวโรแมนติกคอมเมดี้มาให้ได้จิกหมอนกันในวันที่7มกราคมและศุกร์เสาร์อาทิตย์เตรียมสนุกพร้อมกับเสียงฮากับละครแนวแอคชั่นคอมเมดี้แฟนตาซีจากค่ายชลลัมพีสายลับ3มิติลงจอ4มกราคมนี้ซึ่งคุณสมรักษ์ณรงค์วิชัยรองกรรมการผู้จัดการไทยทีวี4ช่อง3บอกว่าละครล็อตนี้เป็นละคร3เรื่อง3รสที่ชมได้ทุกเพศทุกวัยค่ะก็ทั้ง3เรื่องนี้ก็จะคนละแนวเลยนะครับสมมติเรื่องแรกจันทร์อังคารเนี่ยเป็นละครอิงประวัติศาสตร์นะเรื่องบางระจันซึ่งตอนที่เราทำรอบพรีวิวที่สยามพารากอนเนี่ยรู้สึกทุกคนก็บ่อน้ำตาตื้นก็จะร้องไห้กันมีความซาบซึ้งใจกันซึ่งเราต้องการให้คนดูเกิดความสนุกนะเกิดความสามัคคีเกิดความรักชาตินะครับแล้วถือว่าให้ภูมิใจกับสิ่งที่บรรพบุรุษเราเนี่ยทำเอาไว้อันนี้เป็นความตั้งใจของเราโปรดักชันค่อนข้างจะลงทุนมากแล้วก็การถ่ายทำการเตรียมงานเนี่ยใช้เวลาถึง2ปีทำให้โปรดักชันเนี่ยมันดูค่อนข้างยิ่งใหญ่นะครับก็เทียบเท่าหนังใหญ่ได้เลยคุยกับใครครับเพื่อนครับเขาชื่ออะไรแอบรักครับอีกเรื่องนึงค่ะแอบรักออนไลน์เรื่องนี้ก็จะเป็นไลฟ์สไตล์ของคนยุคนี้คนยุคใหม่ที่เป็นสังคมโซเชียลสื่อสารกันโดยไม่ต้องเห็นหน้ากันแต่ก็พูดคุยเป็นเพื่อนสนิทสนมกันเนี่ยโดยที่ไม่รู้ว่าตัวจริงมาเป็นไหนเป็นอะไรซึ่งมันเป็นเรื่องจริงในสังคมอันนี้ก็เป็นลักษณะโรแมนติกคอมเมดี้ซึ่งมีด้วยกัน2คู่นะเป็นปีเตอร์กับแอนนะครับแล้วก็เป็นเอมิลี่กับหมากคนก็ได้เรียนรู้ของอ๋อถ้าคนยุคจะขึ้นคานแล้วความรู้สึกเป็นยังไงเด็กรุ่นใหม่ซึ่งกำลังเริ่มจบแล้วไปทำงานเป็นยังไงจะมีลักษณะของสังคมก้มหน้าเรื่องนี้จะเตือนด้วยว่าเฮ้ยคุณเอาแต่พูดโทรศัพท์ดูโทรศัพท์มองโทรศัพท์แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคุณเราสองคนถูกระเบิดหลุดออกมาจากไหนใส่แล้วก็เสน่ห์หลุดออกมาจากอะไรนะอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องสุดท้ายอันนี้แปลกใหม่สายลับ3มิติค่ะคือสายลับ3มิติเนี่ยมันก็เป็นละครแนวแฟนตาซีระยะกระทำนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของตัวละครในหนังขาวดำแล้วก็มันหลุดออกมาในโลกปัจจุบันซึ่งสไตล์ของหนังสไตล์หนังโบราณเนี่ยมันต้องมีเพลงร้องจะสู้กับผู้ร้ายทีก็ต้องร้องเพลงมาปรากฏตัวทีก็ต้องชมโฉมตัวเองก่อนว่าหล่อขนาดไหนเก่งขนาดไหนแล้วถึงจะสู้ได้จะมีมาเท่ๆมันเป็นสไตล์เหมือนถ้าเปิดรับสมัยก่อนเรามันดูโอเวอร์แอคติ้งอ่ะซึ่งจริงๆมันเป็นยุคนั้นเขาชอบกันอย่างนั้นนะแล้วตัวละครยุคเนี้ยมันเกิดหลุดปัจจุบันเพราะนั้นมันก็จะเป็นลักษณะของตัวละครเนี่ยต้องมาเรียนรู้มาเกิดมามีความรักกับคนยุคปัจจุบันแล้วมันจะเกิดอะไรกันขึ้นล่ะเรื่องนี้ก็ทุ่มเรื่องของ CG อีกเหมือนกันคือ CG เรื่องภาพเรื่องอะไรเนี่ยทางชลลัมพีต้นเนี่ยเขาเก่งอยู่แล้วแล้วก็จะมีเทคโนโลยีใหม่ซึ่งสามารถนำมาใช้ในละครจริงๆเรื่องนี้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนแก่ทั้งอะไรเนี่ยน่าจะอยู่หน้าจอนะครับเพราะว่าจะมีหนังขาวดำสมัยยุคเขาของใหม่ซึ่งเด็กยังไม่เคยรู้จักต้องให้คนผู้ใหญ่เนี่ยอธิบายให้ฟังว่าหนังเก่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นให้วัยรุ่นสมัยใหม่ซึ่งเขาก็มีคู่ความรักของเขาซึ่งละครในปีนี้คุณสมรักรับรองว่ายังคงได้ดูละครที่มีการพัฒนาต่อเนื่องทั้งเรื่องบทที่สนุกสนานให้ข้อคิดการคัดเลือกนักแสดงซึ่งเหมาะสมกับบทและมุมภาพรวมทั้งเอฟเฟคใหม่ๆทำให้ผู้ชมได้รับความสุขกันตลอดทั้งปีค่ะสายฝนชีช้างรายงานเปิดมา3เรื่องนี้ก็น่าสนใจทั้ง3เรื่องเลยนะคะครับผมเลือกไม่ถูกเลยฮะอยากดูทั้ง3เรื่องเลยนะครับใช่ต้องดูค่ะต้องดูทั้ง3เรื่องเลยนะคะอย่างนึงคือครบรสไงใช่นอกจากความสนุกแล้วนะคะก็ยังให้ข้อคิดที่จะแฝงเอาไว้ในแต่ละเรื่องด้วยนะคะติดตามชมกันค่ะละครล็อตใหม่ของช่อง3นะคะ